ครับผมซ่อมมอเตอร์ไซค์สไตล์ช่างบ้านนอกก็สวัสดีเพื่อนๆ FC ทุกท่านครับวันนี้คลิปนี้คลิปสั้นๆนะครับกับเครื่องยนต์เครื่องยนต์ในตระกูล GX35 นะครับเพื่อนๆก็เครื่องตัดหญ้านี่แหละนะครับปัญหาอย่างหนึ่งนะครับที่เจอกันบ่อยๆนะครับที่เจอกันบ่อยๆเวลาตัดไปแล้ววูบดับนะครับตัดไปแล้วแยกน้ำมันไม่ขึ้นนะครับเพื่อนๆจริงๆก็ปัญหามันไม่ได้อาจจะยังไม่ส่งผลถึงตัวคาร์บูเรเตอร์นะครับเพื่อนๆนะครับปัญหามันอยู่แค่นี้นะครับเดี๋ยวจะแนะนําให้เพื่อนๆทําการตรวจเช็คง่ายๆเบื้องต้นนะครับกับอาการเร่งไม่ขึ้นนะครับวูบดับนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆในส่วนของเครื่องตัดหญ้านะครับไม่ว่าจะเป็นจีนหรือว่า Honda นะครับที่เป็นตัวเครื่อง4จังหวะคล้ายๆกับตระกูล GX35ปัญหาที่เจอกันบ่อยๆนะครับเพื่อนๆนะครับก็คือเวลาเราตัดหญ้าไปสักพักหนึ่งนะครับน้ำมันยังไม่หมดถังนะครับแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นนะครับว่าเร่งไม่ขึ้นนะครับวูบดับแล้วสตาร์ทไม่ติดนะครับนี่ก็คือปัญหาที่เจอกันบ่อยๆเจอกันประจํานะครับเพื่อนๆนะครับแต่จริงๆแล้วปัญหามันไม่ได้เกิดจากอะไรมากมายนะครับเพราะว่าเครื่องพวกนี้จะมีปัญหาอยู่นะครับนิดนึงนะครับในส่วนของท่อทางเดินน้ํามันนะครับเพื่อนๆนะครับอยากให้เพื่อนๆเช็คดูถ้าแยกน้ํามันไม่ขึ้นนะครับเนี่ยตัวแยกที่อยู่ข้างในนะครับถ้าตัวแยกไม่ฉีกขาดถ้าตัวแยกไม่ฉีกขาดนะครับเพื่อนๆแต่แยกน้ํามันแล้วน้ํามันไม่เต็มไม่เต็มตัวลูกยางแยกนะครับถ้าน้ำมันไม่เต็มตัวลูกยางแยกแนะนําให้เพื่อนๆทําการตรวจเช็คสายนี้ก่อน2สายนะครับตัวนี้เป็นสายน้ํามันมานะครับอันนี้น้ํามันกลับนะครับอาจจะแตกตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับจะมาแตกหรือขาดตรงนี้นะครับตรงข้อต่อนะเพราะว่าตรงนี้มันจะบีบรัดไงมันจะบีบรัดสายนะครับอาจจะแตกตรงนี้แล้วก็ถังน้ํามันเขาก็จะเขย่าได้ด้วยนะครับอาจจะทําให้สายน้ํามันเกิดเบียดกันแล้วก็ขาดตรงนี้นะครับขาดอยู่ตรงนี้นะครับถ้าจะเปลี่ยนเฉพาะสายน้ํามันก็มีขายนะครับเพื่อนๆสายน้ํามันก็มีขายเขาเป็นเรียกเป็นสายอะไรอะสาย PPE หรือเปล่านะครับไม่ใช่สายยางธรรมดานะครับสายพวกนี้จะเป็นสายกลุ่ม PPE นะครับคล้ายๆกับท่อยางแป๊บปะปานะครับแต่ถ้าเป็นจะซื้อยกชุดตรงนี้มีขายยกชุดแต่เพื่อนๆต้องถือไปเทียบนะครับถ้าเราไม่ถือไปเทียบตรงนี้นะครับจะเป็นปัญหาเกิดขึ้นนะครับก็คือมีเล็กมีกลางมีใหญ่นะครับมีหนามีบางนะครับแต่ละค่ายจะทําออกมาไม่เหมือนกันนะครับแต่เคสนี้นะครับสายน้ํามันขาดตรงนี้นะครับตรงเข้าท่อจะเข้าคาบูนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้ก็ได้ทําการตัดแล้วก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับก็เอาข้อมูลเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆมาแนะนำเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเราไปลองทำการสตาร์ทเครื่องดูนะครับเพื่อนๆครับผมเพื่อนๆครับเราก็มาทำการสตาร์ทนะครับมาทำการสตาร์ทแล้วก็เทสดูนะครับเร่งดูนะครับว่าอาการสตาร์ทไม่ติดแล้วเร่งวูบเร่งวูบเร่งวอดนะครับเพื่อนๆจะหายไหมหลังจากที่เราทำการนะครับเปลี่ยนทายไม่ใช่เปลี่ยนทายนะครับทําการตัดต่อสายน้ํามันที่จะเข้าคาร์บูเรเตอร์ใหม่นะครับเพื่อนๆเพราะว่าสายแตกตรงสวมเข้ากับคาร์บูพอดีนะครับเพื่อนๆนะครับก็อยากให้เพื่อนๆฟังเสียงดูดีๆนะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆฟังเสียงเต็มๆคลิปไปเลยนะครับเพื่อนๆครับหลังจากที่เพื่อนๆได้ฟังเสียงไปเพื่อนๆจะรู้สึกว่ารอบเครื่องเร่งไม่สุดใช่ไหมนะครับสาเหตุที่รอบเครื่องไม่สุดมีอยู่2กรณีนะครับกรณีแรกนะครับถอดหัวเทียนออกมาดูก่อนนะครับหัวเทียนจะบ่งบอกอาการของเครื่องยนต์นะครับเพื่อนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรถหรือว่าเป็นเครื่องตัดหญ้านะครับ
สีของหัวเทียนนะครับเพื่อนๆสีเข้มผิดปกติใช่ไหมนะครับสีเข้มผิดปกตินะครับเพื่อนๆตรงขอบนอกเห็นไหมนะครับสีดำๆนะครับดำดำแบบดำแห้งนะครับเพื่อนๆนะครับเขี้ยวเขี้ยวกาวก็ดำแห้งพอมือเช็ดออกก็เป็นคราบเขม่าสีดำติดมือนะครับเพื่อนๆนะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าเผาไหม้ดีอยู่นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมมาสรุปอีกรอบนึงเป็นเพราะอะไรนะครับหลังจากที่ได้ทำการแก้ไขไปแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็มาเร่งเทสดูอีกรอบนึงนะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวจะสรุปงานอีกรอบนึงนะครับช่วงท้ายคลิปนะครับเพื่อนๆว่าเป็นเพราะอะไรนะครับทำไมเครื่องถึงเร่งไม่สุดนะครับตอนนี้ได้ทำการแก้ไขแล้วฟังเสียงเครื่องไปนะครับเพื่อนๆสุดไหมครับผมเพื่อนๆครับก็มาสรุปงานกันช่วงท้ายคลิปนะครับเพื่อนๆนะครับในช่วงแรกนะครับที่รับเครื่องเข้ามาก็คือปัญหาอยู่ตรงที่ว่าใช้งานไปแล้วเร่งไม่ขึ้นนะครับพอเร่งไม่ขึ้นเครื่องดับแล้วก็ไม่สามารถสตาร์ทเครื่องได้อีกเลยนะครับลูกค้าก็เลยถือตัวเครื่องเข้ามาให้ผมนะครับทีนี้ผมก็เลยมาตรวจนะครับมาตรวจเช็คแล้วก็มาเจอปัญหานะครับก็คือสายน้ำมันนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเจอลักษณะใช้งานดีๆแล้วเร่งไม่ขึ้นนะครับผมอยากให้เพื่อนๆทำการตรวจเช็คเบื้องต้นด้วยตนเองก่อนนะครับอันดับแรกสายน้ำมันครับสายน้ำมันไอ้สายดำนะครับสายดำตัวยาวนะครับเพื่อนๆสายดำตัวนี้เป็นสายน้ำมันที่จะขึ้นมาเข้าที่คาร์บูเรเตอร์นะครับเพื่อนๆเคสนี้ที่ผมทำนะครับสายน้ำมันแตกตรงนี้แตกตรงที่จะสวมเข้าคาร์บูเรเตอร์นะครับเพื่อนๆนะครับก็เลยทำการตัดต่อแล้วก็ดึงขึ้นมาสวมเข้ากับคาร์บูเรเตอร์ใหม่นะครับเพื่อนๆทีนี้มันจะมีอีกปัญหาหนึ่งนะครับปัญหาที่มักเกิดบ่อยๆก็คือไอ้ยางตรงนี้นะครับที่อุดกับที่สวมกับถังน้ำมันนะครับเพื่อนๆยางที่สวมกับถังน้ำมันนะครับเพื่อนๆเวลาใช้งานไปนะครับหดตัวนะครับหดตัวแล้วก็บีบสายน้ำมันนะครับบีบสายน้ำมันสายน้ำมันก็แข็งตัวทีนี้เกิดการขาดนะขาดตรงนี้นะครับเพื่อนๆดึงดูด้วยนะครับถ้าขาดถ้าแตกถ้ารั่วนะครับรั่วตรงที่สวมกันนะครับเพื่อนๆท่อน้ำมันสวมกันกับยางอุดถังน้ำมันนะครับถ้าขาดนะครับก็เปลี่ยนไปเลยนะครับทีนี้การที่จะเปลี่ยนในชุดนี้นะครับเพื่อนๆการที่จะเปลี่ยนชุดนี้มันมีหนึ่งละมีมายกชุดนี้นะครับพร้อมไส้กรองนะครับอันนี้เป็นไส้กรองนะครับไส้กรองที่อยู่ในถังน้ำมันนะครับกรองเบนซินนะครับชุดนี้ขายมาทั้งหมดยกชุดนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆจะซื้อยกชุดแนะนำให้ถอดตัวนี้ไปด้วยเพราะมีเล็กมีกลางมีใหญ่นะครับเพื่อนๆไม่เท่ากันนะครับเพื่อนๆนะครับไม่เท่ากันจริงๆนะครับเพื่อนๆแล้วทีนี้ถ้าเป็นของเครื่องพ่นยา767สายตัวนี้จะยาวใช่ไหม2สายนี้จะยาวนะครับถ้าเป็นเครื่องตัดหญ้าก็จะสั้นประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะครับถ้าเป็นคาบูยักษ์นะครับเพื่อนๆนะครับทีนี้อีกเคสหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆจะเปลี่ยนเฉพาะสายตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆไปซื้อที่ร้านช่างนะครับอย่าถ้าไปซื้อที่ร้านช่างหรือว่าร้านอะไรก็ตามแต่นะครับเพื่อนๆอย่าบ่นว่าแพงอย่าบ่นว่าแพงเพราะสายพวกนี้ไม่ได้เป็นสายยางธรรมดานะครับเพื่อนๆสายพวกนี้จัดอยู่ในกลุ่มที่เป็นท่อประปาเขาเรียกว่าอะไร PPE หรือเปล่านะครับถ้าผมจำบ่ผิดเขาว่าแม่นเพื่อนๆว่า PPE นะครับท่อตัวนี้ไม่ใช่ยางนะครับเพื่อนๆทนความร้อนทนการกัดกร่อนนะครับถ้าเพื่อนๆจะไปเอายางท่อยางที่เป็นสาย 2T มาใส่ไม่ได้นะครับเพื่อนๆครับนี่ก็เป็นท่อยางนะครับท่อยางสาย 2T สำหรับของรถมอเตอร์ไซค์เรานะครับท่อยางสาย 2T เส้นเล็กอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องตัดหญ้าไม่ว่าจะเป็นยนต์นะครับอย่าเอามาใช้นะครับรับรองว่ายังไม่ถึงชั่วโมงสายตัวนี้แฟบแล้วก็หดตัว
นะครับบีบรูน้ำมันรูน้ำมันก็ยิ่งเล็กอยู่แล้วน้ำมันไม่ขึ้นเดี๋ยวมีปัญหาอีกนะครับอย่าเอามาใช้นะครับเพื่อนๆสาย2ทีเนี่ยนะครับเนี่ยสาย2ทีนะครับคนละเกรดกันเลยนะครับคนละเกรดกันเลยนะครับกับสาย PPE นะครับเพื่อนๆฝากไว้เลยนะครับบอกเลยตรงๆนะครับสายตัวนี้เม็ดหนึ่งไม่ใช่ถูกๆนะครับเพื่อนๆสาย PPE แพงนะครับเวลาซื้อเขาขายเป็นเม็ดนะครับแถวบ้านผมก็ขายเป็นเม็ดนะครับเม็ดหนึ่งแพงด้วยแล้วก็มาแบ่งขายครับแบ่งขายกำไรเขาก็5บาท10บาทแหละนะครับไม่ได้เยอะอะไรมากมายแต่ว่าต้นทุนมาแพงนะครับต่อเม็ดนะครับเขาก็ต้องขายแพงเป็นธรรมดานะครับเพื่อนๆขอกำไรเขาหน่อย5บาท10บาทก็อย่าบ่นเลยนะครับเพื่อนๆนะครับเอาผ่านไปนะครับประเด็นที่2ไอตัวแยกน้ำมันนะครับไอตัวแยกน้ำมันนี้นะครับตัวแยกน้ำมันนะครับมีขายนะครับทีนี้ไอตัวแยกน้ำมันมีขายเพื่อนๆก็ต้องดูด้วยว่ายี่ห้อไหนดีไม่ดีนะครับเพราะว่าผมเคยซื้อมาแพ็คนึง20ตัวพิมพ์ยางโก้รู้เลยทนแก๊สโซฮอรองรับแก๊สโซฮอวันเดียวครับลูกค้าเอามาเค็มครับเปื่อยโยนทิ้งทั้ง20ตัวแหละนะครับโยนทิ้งทั้ง10กว่าตัวที่เหลือนะครับอยากอายลูกค้าพี่น้องบ่กล้าใส่เพิ่นดอกครับนะครับต้องดูด้วยนะครับยางแยกเวลาเปลี่ยนยางแยกทีนี้ผมอยากให้เปลี่ยนพร้อมชุดซ่อมคาบูไปเลยนะครับเพราะว่าส่วนมากเวลาเราไปถอดแยกชิ้นออกเพราะว่าคาบูเลเตอร์เขาจะเป็น3ชิ้นประกบกันนะครับเวลาไปแยกชิ้นออกนะครับปะเก็นมักจะขาดนะครับถ้าปะเก็นขาดเดี๋ยวก็เร่งไม่ขึ้นเดี๋ยวก็สตาร์ทไม่ติดปั๊มไม่ดูดน้ำมันอีกคาบูไม่ดูดน้ำมันนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหาตามมานะครับถ้าจะถอดเปลี่ยนจริงๆก็ต้องถอดด้วยความระมัดระวังนะครับเพื่อนๆอย่าให้ชั้นที่เป็นไฟเบอร์กับชั้นบนนะครับแยกจากกันนะครับเอาเฉพาะฝาครอบด้านล่างออกน็อต4ตัวแล้วก็ดึงออกนะครับเอาดึงออกแล้วก็เอาสวมเข้าแล้วก็รีบคันน็อตเลยนะครับเพื่อนๆนะครับกับปัญหาต่อมาที่ผมบอกไว้ว่าเครื่องยนต์เร่งไม่สุดใช่ไหมนะครับให้ดูจากสีหัวเทียนนะครับเพื่อนๆสีหัวเทียนที่เพื่อนๆดูไปในคลิปนะครับก็หัวเทียนตัวนี้แหละนะครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับเห็นไหมสีจะออกดำๆคล้ำๆนะครับสีจะออกดำๆคล้ำๆเครื่องยนต์เร่งไม่สุดนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่า1กรองอากาศอุดตันนะครับกรองอากาศอุดตันหลังจากที่ผมทำการล้างไส้กรองอากาศแล้วชะลมน้ำมันเรียบร้อยประกอบกับเข้าไปก็เร่งขึ้นมาดีนิดนึงทีนี้ผมมาดูที่สกรูจูนอากาศนะครับไม่ใช่สกรูจูนอากาศสกรูปรับน้ำมันนะครับตัวที่อยู่ด้านหลังคาบูนะครับสกรูจูนน้ำมันที่ผมวงกลมไว้นะครับเครื่องบางตัวอาจจะไม่มีนะครับขันเข้านะครับประหยัดคายออกก็คือกินหรือว่าส่วนผสมหนานั่นเองนะครับเพื่อนๆสกรูนะครับคายออกมานะครับคายออกมาทำให้เปิดช่องทางน้ำมันเข้าไปที่คาบูเยอะนะครับทำให้ส่วนผสมหนานะครับเพื่อนๆก็เลยเร่งไม่ขึ้นทีนี้ผมก็เลยไปปรับใหม่นะครับเพื่อนๆนะครับแต่เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าทำไมก่อนหน้านี้เขาถึงเร่งได้ตัดได้ล่ะนะครับสาเหตุที่เร่งได้ตัดได้ก็เพราะว่าท่อน้ำมันมันแตกไงมันมีอากาศเข้าไปน้ำมันขึ้นไม่เต็มที่นะครับพอเราไปซ่อมแซมระบบน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับทีนี้ก็เลยทำให้น้ำมันขึ้นเต็มที่แล้วนะครับน้ำมันขึ้นเต็มที่น้ำมันเข้าไปเยอะเกินก็เลยเกิดอาการพวกน้ำมันเร่งไม่ขึ้นรอบสูงนั่นเองนะครับเพื่อนๆเอานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมน้ำในเด้อพี่น้องเด้อนะครับและนะครับผมฝากอีกหนึ่งช่องนะครับ YouTube ช่องหัดทำเกษตรยามว่างนะครับเพื่อนๆก็เป็นช่อง YouTube ของผมเองคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้ก็สวัสดีเพื่อนๆ FC ทุกท่านครับสวัสดีครับ